ก็เริ่มต้นเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะคือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทำไม่ได้ถ้าหากว่าเรามีโฟกัสเรามีความตั้งใจจริงๆนะคะเราก็ทำได้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตินาก็ไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่าตินาคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองเรามีงานที่ต้องอยู่หน้ากล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนภาพที่คนเห็นเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะเห็นตินาแบบ มึงออกมาเขาก็อยากจะเห็นเราแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเฮ้ยแข็งแรงแบบว่าออกมาแล้วเขาก็บอกเฮ้ยยังทำได้อยู่หรือว่ายังอายุอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยแฟนก็ชมเขาว่าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตคือแซ่บเสียฟินมากนิดนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราอายุมากขึ้นการเมทีนหนึ่งใช่ไหมคะมันยากอันแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเพราะว่าด้วยอายุด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถจริงๆถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆบอกตารางการออกกำลังกายหรือว่าอาหารต้องยังไงบ้างแม่ถ้าจะพูดถึงคอนเสิร์ตเดียวของตินาเนี่ย6เดือนเนี่ยตินาคาร์ดิโออาทิตย์ละ6วันชั่วโมงนึงบนคือตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่นาทำคือกินกาแฟแล้วก็ขึ้นลู่วิ่งแล้วก็1ชั่วโมงอยู่บนนั้นทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ก็คือเดทุกวัน6เดือนก็มีแอบแตะบ้างคือตินาไม่ใช่เป็นคนที่สตริกมากตินาคิดว่าคนเราอะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำอย่างมีความสุขถ้าเราบอกอันนี้ห้ามนู่นห้ามนี้ห้ามนู่นห้ามทุกอย่างแล้วเนี้ยมันจะเกิดความเครียดแล้วมันจะทำได้ไม่ถึงแบบไม่เต็มที่อ่ะใช่คือที่ไหนชอบหมูกรอบมันก็ยังกินหมูกรอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินบ่อยแต่ว่าเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าของหวานเนี่ยคือที่นาก็พยายามตัดเลยใช่นานๆทีถ้าเหนื่อยจริงที่นาก็ขอนิดนึงอะไรเงี้ยบางครั้งที่กินหมูกรอบต้องคิดไหมคะว่าพรุ่งนี้ต้องเอาออกมากกว่าเดิมก็คิดเหมือนกันเลยพยายามบอกว่าแบบทานให้น้อยที่สุดบางทีบอกอุ้ยตาละกินไปเนี่ยไอที่วิ่งมาชั่วโมงเนี่ยมันก็แบบหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่คอนเสิร์ตคนเห็นหุ่นฟิตเปี๊ยะมีคนไปขอคำแนะนำถ้าเป็นคำแนะนำว่าแม่ขอแบบนี้ได้ไหมมันไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีความลับอะไรเกี่ยวกับตรงนี้คือถ้าคุณมีความเขาเรียกอะไรนะมุมไอ้มานะเลยถ้าคุณมีความมุมานะแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆเนี่ยได้อันนี้ตินายังถือว่ายังไม่ยังหลงหลวมนะถ้าตินาบอกว่าโอ้โหแบบตัดหลายอย่างนี่นะอาจจะยิ่งกว่านี้นะแต่แค่นี้ก็พอแล้วนะมีความรู้สึกว่าตินาก็ไม่ได้ต้องการที่จะผอมนะคะเพราะว่าตินาคิดว่าสิ่งที่สำคัญนอกจากกับความผอมคือความแข็งแรงของร่างกายมากกว่าขออนุญาตนิดนึงค่ะพี่ตินาใกล้ถึง60กรัมคำว่า60ยังใกล้ละวัยนี้เขาแบบว่าจะต้องวางแผนเกษียณแม่คิดยังไงกับคำนี้คะจริงๆแล้วพอเราเริ่มทำงานตรงนี้ด้วยความที่การเป็นนักร้องเนี้ยมันเราก็ไม่ได้มีแบบว่าเกษียณเราก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนทำงานบริษัทคุณมีเกษียณคุณมีบำนาญเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตินาเริ่มทำงานตรงนี้ตินาก็จะมีการแพลนชีวิตของตัวเองแล้วว่าเราจะใช้เงินยังไงเราจะเก็บเงินยังไงเราจะอะไรยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวเพราะหนึ่งเราไม่ได้แต่งงานเราไม่มีคนมาดูแลเราเพราะฉะนั้นและอย่างเราก็ไม่ได้หวังว่าใครจะมาดูแลตินาด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราดูแลตัวเองได้ถูกต้องนะคะอย่างบางคนอาจจะบอกว่ามีลูกเผื่อเวลาเราอายุมากขึ้นมาดูแลสมัยนี้การมีลูกลูกก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครเลยเราดูแลตัวเราเองได้เราก็ดูแลเราแพลนชีวิตเราดีๆเราจัดตารางชีวิตของเราดีๆที่น่าเชื่อว่ามันก็น่าจะมีความสุขนะบ้านปลายแน่นอนว่าอายุ80จะได้มีที่นาจัดคอนเสิร์ตอีกอันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตตินาคิดว่ามันตินาจะไม่อย่างที่บอกอ่ะตินาไม่เคยมองว่าปีนี้ตินาอะไรตินาคือเรามองปัจจุบันแต่โอเคปีหนึ่งเราได้ภายในปีหนึ่งเราพอจะมองว่าโอเคเราทำได้เราทำไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะมาแพลนว่าโอ้โหอายุเท่านี้ต้องมีคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่แน่ใครจะไปรู้ถ้าหากว่าตินาดูแลตัวเองดี
ที่น่าอาจจะยังแต่80ก็ไม่ไหวใครมาดูที่น่า80 อาจจะมีก็ได้แม่หรืออาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้แต่ตอนนี้ยังได้อยู่ตรงนี้ยังได้อยู่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ